พี่หนุ่มแมมขอส่งไอแค่นี้โชคดีนะน้องนะขอโชคดีนะอ้วนนะเออไม่เห็นกอดเหมือนเขาเลยอุตันละอุตันละมีทีนี้จะเข้าป่าจริงแล้วเออโชคดีนะโชคดีฟังครูเขานะฟังครูเขาอย่างดีเลยครับไม่ต้องห่วงเออแกฟังครูเขาแกอย่าไปทำอำเภอใจแกนะเซ็นประกันชีวิตให้ไปแล้วเออโล่งใจว่ะเฮ้ย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 อ้วนนี่อย่าท่าเยอะมากอ้วนเอาเล่นเบสิกพื้นๆก็พอไปยังวู้บ๊อบบี้ผมไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยสวัสดีครับวู้ป้าคือคืนเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงเลยนะถูกต้องครับมันแบบความจริงมันตื่นเต้นเพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมองเห็นเฉพาะอันที่เราช่องอ่ะใช่ฟิตครับไปต่อขอตีรามเลยครับเห็นมาเหมือนโปรหลังจากเราปีนขึ้นมาบนต้นไม้นะครับเราก็มาพายเรือชมป่ากันครับเห็นไหมครับเป็นพายเรือเลยครับตอนนี้คิดว่าเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่โก้เอาบีบแต้ด้วยไปว้าเบียร์ไม่ไหวไว้ให้เฮ้ยชนโอ้ yes เรือครับแขนสั้นอ่ะคลื่นแรงโตคลื่นเลยอันนี้ด่านเรือครับไปแล้วก็เดี๋ยวเรือละไปสู่ทางชั้นเบือครับไปอาซูนารีครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงด่านที่พี่บ๊อบบี้ของเรานั้นรอคอยนั่นคือด่านทาซานโหดที่โหดชิวผู้เล่นจะต้องโดดลงมาจากที่สูงไอ้อันนี้ครึ่งทางแล้วผมเป็นไงบ้างไหวป่ะยังโอเคอยู่ครับพี่รู้สึกว่าเอ้ยแบบยังแอดเวนเจอร์แบบรับไหวครับพี่แต่ว่าฐานต่อไปที่มองเห็นข้างหน้าคือมองหาปลายเชือกไม่เจอครับพี่บ๊อบบี้อันนี้แหละที่จะสุดยอดเลยไออันนี้แบบพีคอันนี้จะพีคของพีคเลยอ่ะครับคือตอนกลางคืนเนี่ยนะครับความสนุกของมันก็คือความเงียบสงบได้ยินเสียงจิ้งหรีดนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็สงัดและวังเวงความจริงแล้วความสูงเราไม่มันตัดออกไปแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เรามองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยแต่ไฟส่องไปทีก็มีเวฟนะครับพี่แบบตอนนี้เลยอ่ะเว้ยแวบๆครับพี่แวบๆคิดถึงแมมทำไมแมมไม่มามองนั่นหลายเดือนซองซ้ำซองซ้ำไอ้ครับมันปะสนุกมากครับไปมือเลยย่าน้องเลยไอ้ครับนี่ประมาณช่วงเวลานี้ผมจะคิดถึงแมนตลอดเวลาเพราะว่าอยากให้เขาโดดมึงอยากให้พี่แมนมาโดดแมนน่าจะนั่งตรงโต๊ะนั่งสบายมาเอากินไอติมอยู่อะไรสักอย่างเขาขายความสนุกนะก็น่าสบายที่ไหนอ่ะดูดิยืนรอสามีอย่างใจจดใจจ่อเดียวจะเป็นอะไรหรือเปล่าโหสงสารเลยอ่ะเหนื่อยนะเนี่ยพี่ยังเหนื่อยเลยเออเอามาน้ำหวานเนื้อใช่ไหมใช่ไหมเหนื่อยและท้อต้องรอไปจนเมื่อไรยิ่งหวังยิ่งไกลออกไปทุกทีเลิกมันตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะ1 2 3 jump three jump โอ้ข้างหลังเอ้ย
ทำไมมันไม่ช้าลงเลยแล้วทำไมมันเร็วขึ้นเนี่ยใช่ตอนนี้มีเปย์ให้นอนเล่นครับสบายสบายสนุกดีครับพี่คือเดินทางมาหลายที่แล้วไปแอดเวนเจอร์มาหลายรูปแบบอันนี้แบบอยากแนะนำเดี๋ยวจะไปแนะนำเพื่อนฝรั่งเพื่อนญี่ปุ่นให้มาเล่นครับสุดยอดมากพี่คืนนี้จะนวลผ่องมองแล้วคิดถึงแต่เธอตัวฉันยืนมองเธอถามว่าเธออยู่ที่ใดทำไมมันหมดสภาพหัวเหอมันทำแล้วกินน้ำกินน้ำครับผมไอ้นี่เลยขอบคุณครับของนี่ให้ไอซ์คนเดียวนะถ้าผัวเจ๊มาให้กินในบ่อนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยเดี๋ยวไอ้หลบนะครับผมป๊อปปี้มาแล้วโอ้โหท้าวพี่ต้องงานพี่ต้องอย่าทายเยอะเหงื่อไม่ออกหรอกมาแล้วมีเซอร์ไพรส์เอาอันนี้ขึ้นนะกลัวอันนี้มันกดหน้าอยู่ไว้หน้ามันผีมากเลยตอนเนี้ยเอาดื่มน้ำเห็นไหมเหงื่อไม่ออกหรอกไม่ร้อนหรอกน้องไม่ร้อนหรอกน้องโทษนะที่ทำให้เหนื่อยโอ้ยินดีสนุกมากครับสนุกมากครับรู้สึกได้ออกกำลังกายตะกี้ยังคุยกับพี่ของพี่ว่าเข้าฟิตเนสยังไม่ได้ออกกำลังกายเท่านี้เลยจริงจริงไม่พวกดิมซัมที่เรากินตอนกลางวันนะเบิร์นหมดแล้วมัสโซทุกอย่างได้ใช้หมดเลยครับผมตอนลงอ่ะตอนดิ่งอ่ะตอนดิ่งอ่ะโอ้มัสโซก็ได้ใช้หมดเลยคิวคิวกินเลยมันเหมือนกลางวันไหมถ้าเทียบกับที่บ๊อบบี้เคยเล่นคราวนู้นอ่ะตอนกลางวันนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนึงครับผมตอนกลางคืนจะไม่มองไม่ค่อยเห็นอะไรครับแล้วไม่เราตัดความสูงออกเลยเราจะเราเอกสารก็จะใช้ทำงานเยอะคือกลางคืนมันจะได้ลุ้นมันจะได้คิดมากกว่าครับเหมือนกลางวันพอตาเรามองเห็นครับพี่หนูแม่เราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงต่อเราจะเจออะไรแต่ว่าพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยเรามองไม่เห็นเรามีแค่ไฟอันเดียวพอมันส่องไปเนี่ยมันลุ้นครับว่าแต่ละอันมันคืออะไรอะไรเงี้ยมีสลิงเลยอ้าวเจอต้นไม้ทำไมมีต้นไม้ต้นไม้ตรงกลางโอ้ยไรมันฟินอีกแบบนึงคุณผู้ชมกลางคืนอยากหนุกก็มาอยากกลางวันหนุกก็ยินดีต้อนรับเหมือนกันนะทุกขับคุณครับผมน้องไงมาที่คุณขอบคุณมากครับรู้สึกยังไงคิดยังไงทั้งวันนะทั้งวันอ่ะโอ้โหจะบอกว่าจากใจเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสไอซ์มานะครับผมได้ทานอาหารอร่อยอร่อยผมได้เล่นกิจกรรมที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เพราะปกติเนี่ยทำแต่งานใช่ไหมเวลาไปทำงานก็สแตนบายอยู่แต่ในห้องใช่ไหมครับแต่นี่แบบได้ขึ้นบอลลูนอ่ะแล้วได้มาเล่นแอดเวนเจอร์แบบนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวแบบสารพัดวันนี้ขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเจอกันที่เวทีคอนเสิร์ตครับผมขอบคุณไอซ์สรัญญูครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมเรา3คนเช่นเดียวกันอาทิตย์หน้า2ผัวเมียจะพาไปเที่ยวไหนติดตามได้ในรายการคู่รักตลอดทัวร์สวัสดีสวัสดีครับไปดูกันให้ได้นะครับคอนเสิร์ต10ปีไอซ์สรัญญูปะปะเดอดาบู้ในเดือนสิงหาคมนี้รับรองมันสนุกประทับใจแน่นอนแต่ถ้าอยากจะสนุกแบบเสียวๆด้วยแล้วก็แนะนำที่นี่สลิงในป่าแห่งเดียวของพัทยา3 Top Adventure รอคุณผู้ชมอยู่นะครับราคาเริ่มต้นที่ต่อหัวต่อคนโอ้ยก่อนจากการขอขอบคุณครับไม่ลืมเลยเคฟดารารีสอร์ทใจดีเอื้อเฟื้อที่พักกับคู่เลิฟและทีมงานของเรานะครับนอนหลับพึงพุงหลับสบายจนแทบตื่นสายไปทำงานแล้วเราจะกลับมาใหม่นะจ๊ะพัทยาที่รักโอ้มากก็พี่ออนท็อปข้างบนนี้มีที่จอดเฮลิคอปเตอร์จริงเหรอเออคนหน้าผมมาก็ผมเอาเฮลิคอปเตอร์ผมมาเออมาคนเดียวนะเดี๋ยวถามทีมงานแอบถามเรากินกี่ที่เนี่ยครับอ๋อถ้างั้นเราไอ้เชิญเลยนะ okay. อย่ายั้งยังไม่ต้องเกรงใจนายเดี๋ยวจะไปหากบไม่เดี๋ยวจะไปไนท์เอเวนเจอร์มันเข้าตา1 2 3สบายเฮ้ยดูคนดีของหนูอาทิตย์หน้า2ผัวเมียจะพาไปเที่ยวไหนติดตามได้ในรายการคู่รักตลอดทัวร์สวัสดีสวัสดีครับตาตาละละตาตาละละโอ้ยโอ้โห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